ตอนนี้มีสองหมอเป็นสองหมอที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือหมอเลียบสุรพงศ์เสรีและหมอมิงค์นายแพทย์พรมมิลเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกไปดูที่หมอเลียบก่อนฮะเมื่อวานนี้หมอเลียบโพสต์เฟซบุ๊กแบบรรายยาวนะฮะถึงความจําเป็นในการทํานโยบายนี้แล้วก็บอกว่าก่อนหน้านี้นักวิชาการ99คนที่มีทั้งอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาคัดค้านนโยบายดิจิทัลวอลเล็เนี่ย ในข้อมูลของนักวิชาการ99คนกลุ่มนั้นบอกว่า GDP ของประเทศจะขยายตัว2.8%ในปีนี้แล้วจะขยายตัว 3. 5เในปีหน้าจึงยังไม่มีความจําเป็นต้องกระตุ้นการบริโภคเพราะการบริโภคภายในขยายตัว7.8%สูงที่สุดในรอบ20ปีแต่คุณหมอเลียบบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเพราะถ้าไปเทียบกับข้อมูลของดรชาติชายพาราสุกเป็นนักเศรษฐศาสตร์และคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ที่ตนอ่านเป็นประจำนั้น แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฮะอเอาข้อมูลอีกชุดหนึ่งมาเปรียบเทียบนะหมอเรียบก็เลยบอกว่าจากการอ่านข้อมูลของดรชาติชายสรุปความกังวลต่อเศรษฐกิจในไทยที่ต้องมีการกระตุ้น3ข้อข้อแรกครับ GDP ในปีนี้จะไม่สามารถเติบโตได้ถึง2.8ดังที่นักวิชาการกล่าวอ้างแต่จะเติบโตเพียงแค่2เท่านั้นฮะเขาก็เลยมองว่า ถ้าแบบนี้ GDP โตน้อยเนี่ยมันก็ต้องกระตุ้นใช่ไหมม,มันก็สอโคล่า 2. ปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในระบบหรือที่เรียกว่ามันนี่ซับไพกเพิ่มน้อยลงทุกเดือนจนทำให้สภาพคล่องของประเทศติดลบไปแล้วกว่า1นล้านล้านบาทถ้าเปรียบเศรษฐกิจเหมือนร่างกายคนสภาพคล่องเหมือนหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงถ้าเสียเลือดมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายก็จะช็อกและต้องมีการให้เลือดด่วนอันนี้ท่านเป็นหมอด้วยไงต้เ,เปรียบเทียบนะเกี่ยวกับร่างกาย และข้อสุดท้ายคือกังวลว่าหนี้ท่วมหัว ประชาชนจะเอาตัวไม่รอดเออเหมือนแบบลงภาพกราฟิกเอาไว้ลักษณะเหมือนให้เลือดเลยอะครับทีนี้ก็ยังขยายความไอ้สามประเด็นที่ว่าที่เป็นข้อมูลของดรชาติชายด้วยเหมือนกันนะครับอย่างประเด็นเรื่องของ GDP ในปี66ที่จะเติบโตต,ต่ำกว่า2%ที่บอกว่าน้อยกว่าที่นักวิชาการ99คนคาดการเอาไว้เนี่ย,ปยไปยปที่แล้วสํานักงานเศรษฐกิจการคลังของกระทรวงการคลังเนี่ยคาดการว่า GDP ปี65จะโต3.4% GDP ปี66จะโต3.8%แต่กลายเป็นว่าความเป็นจริงปี65เติบโต,ตเพียง แค่2.6%ในขณะที่ปัจจุบันเองนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ลดการคาดการ์ GDP 65เหลือเติบโต,ตเพียง2.7%เ เนี่ยน,นะครับแล้วก็มองว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการคาดการเรื่อง GDP จะโต2.8แต่พอย้อนดูข้อมูลเติบโต GDP ไตรมาสที่1ของปี66โตเพียง2.6ไตรมารส2โตเพียง1.8ไตรมารส3ซึ่งยังไม่มีการประกาศออกมาดรชาชัยเนี่ยก็คาดการว่าจะเติบโต1.4ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่มองว่า GDP รวมทั้งปี66จะโตถึง2.8 ขณะเดียวกันประเด็นเรื่องของปริมาณเงินที่เพิ่มขึ้นในระบบอะครับมันก็ต้องสัมพันธ์กันใช่ไหมฮะระหว่างปริมาณเงินกับ GDP ที่ถ้าเกิดการเติบโตของปริมาณเงินสูงการเติบโตของ GDP มันก็จะต้องสูงตามไปด้วยแต่ถ้าการเติบโตของปริมาณเงินลดลง GDP มันก็จะเติบโตลดลงตามไปด้วย ก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าในช่วงของปี66ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางนั้นอย่างไรอย่างไตรมาสที่4เนี่ยพบว่าเพียง3สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมมีปริมาณเงินไหลออกนอกประเทศอีก77,300ล้านบาทก็เลยสงสัยว่าจะมีการเติบโตของ GDP อย่างก้าวกระโดดในไตรมาสที่4จนทําให้ GDP รวมในปี66เนี่ยมันจะโตถึง2.8ได้หรอเนี่ยนะครับ ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตเอาไว้เนี่ยแล้วก็ชี้แจงถึงสภาพคล่องทางการเงินที่มันติดลบต่อเนื่องที่เป็นสาเหตุหลักเนี่ยนะคบที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างเรื่องแรกก็คือมีเงินไหลออกจากประเทศกับประเด็นที่2ก็คือธนาคารไม่ปล่อยเงินกู้ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นข้อมูลแหละว่าทําไมล่ะทําไมถึงมองว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่วิกฤตครับทั้งๆที่ข้อมูลที่หมอเลียบได้มาเนี่ยมันวิกฤตมากๆแล้วทั้งเรื่อง GDP ที่จะไม่โตและสภาพคล่องที่ติดลบยังมีอีกเรื่องนะ ที่ไปตอกย้ำความวิกฤตก็คือน,นี่ท่วมหัวประชาชนกำลังเอาตัวไม่รอดฮะคุณหมอเลียบยกข้อมูลเครดิตแห่งชาติหรือเครดิตบูโรว่านี่ครัวเรือนซึ่งมีขนาด90%ของ GDP จำนวนนี้มีอยู่ถึง7.4%ของนี่ครัวเรือนเป็นนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้คือเป็นนี่เสียฮะแล้วก็เป็นนี่ครัวเรือน480,000ล้านบาทกำลังจะกลายเป็น MPL ในอีก2-3เดือนข้างหน้า หรือมากกว่า11%โอ้โหนี่รวมกันแล้วเกือบ20%นะที่จะเป็นหนี้เสียของไทยนะฮะแล้วก็จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆว่าตัวเลขที่พูดมาจะเกิดการก่อหนี้ครัวเรือนลดน้อยลงได้อย่างไรในเมื่อไม่สามารถชดใช้คืนได้มันก็จะทําให้นําไปสู่การก่อหนี้ได้เพิ่มมากขึ้นอีกตนจึงกังวลว่าสภาพคล่องทางการเงินที่ติดลบ กำลังส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจไทยมากขึ้นถ้าไม่มีมาตรการเพิ่มปริมาณเงินด้วยการอัดฉีดเงินใหม่ก้อนโตด้วยนะใช้คำว่าก้อนโตเข้าหมุนเวียนในระบบกังวลว่า GDP ที่อาจเติบโตกว่า2เป็นสัญญาณเตือนภัยวิกฤตเศรษฐกิจที่กําลังรอยอยู่ข้างหน้าถ้าเราวางเฉยไม่กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่นี่คือคําชี้แจงของนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงลีแต่ก็ถอดไปรหัสหมายถึงว่าถอดรหัสกันไปก็มองว่าเอ๊ะน,นี่ไงมันวิกฤตจริงๆไงเหมือนกับตอบคําถามในช่วงที่หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอ้าวสุดท้ายแล้วมันวิกฤตขนาดที่ต้องกู้เลยหรือ,อใช่ไหมฮะ